ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาสภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยจัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณแห่งปีให้กับผู้บริหารนักธุรกิจและเจ้าของแบรนด์สินค้าต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและทำให้สินค้ากลายเป็นผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมในโครงการส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานยอดเยี่ยมสู่อาเซียนกับรางวัล AEC Quality Award 2020ณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ถนนวิภาวดีรังสิตโดยมีนายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีในรัชกาลที่9ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและหนึ่งในนักธุรกิจนักบริหารนะคะที่ถูกคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวคือคุณกนกพรอวนมินจากบริษัทกนกนิรนาจำกัดผู้ผลิตแบรนด์ TK First White Soap นะคะสบู่เกรดพรีเมียมตัวช่วยดีๆที่จะทำให้ผิวของคุณกระจ่างใสไร้สิวนั่นเองค่ะค่ะชื่อนางสาวกนกพรอวนมินนะคะประธานบริษัทกนกนิรนาจำกัดมหาชนนะคะขอบคุณคณะกรรมการของที่นี่มากนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากที่เชิญมาร่วมงานนี้นะคะก็ขายสบู่ค่ะแล้วก็ครีมทาหน้านะคะสบู่ตัวนี้จะส่งออกของต่างประเทศนะคะพม่าเวียดนามกัมพูชาแล้วก็ลาวค่ะเป็นหลักนะคะฆ่าเชื้อค่ะสามารถใช้ทั้งแบบยันแบบทุกส่วนของร่างกายค่ะไม่มีแพ้แน่นอนคือไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นค่ะคือประเทศจีนชอบมากเลยค่ะแบบมันฆ่าเชื้อโดยที่แบบมาเจอปัญหาเรื่องโควิดแล้วก็เลยทำให้เราขายดีมากๆเลยค่ะปีนี้ก็แผนการตลาดก็คือว่าแจกทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วก็จัดสัมมนาทุกจังหวัดเลยค่ะแล้วก็หาตัวแทนตามจังหวัดแล้วก็แจกตัวเทสทั่วประเทศไทยเลยค่ะก็ดูแลใจใส่แล้วก็ช่วยตัวแทนในเรื่องการตลาดแล้วก็เข้าถึงทุกคนมากขึ้นแล้วก็อยู่แบบครอบครัวนะคะค่ะช่องทางการตลาดนะคะ CEO กนกพรนะคะใน Facebook นะคะแล้วก็เพจ TK Brand นะคะติดต่อได้เลยนะคะเป็นสบู่ที่ล้างหน้าแล้วใสขึ้นจริงๆแล้วไม่มีสารเคมีสามารถตรวจสอบได้นะคะและสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือสมัครตัวแทนจำหน่ายสามารถดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของแบรนด์ได้เลยนะคะคุณผู้ชม